รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านมีแต่เรื่องวัววัววัวเท่านั้นวัววัววัวเท่านั้นโคฟีบาร์โคพันผสมฝีมือของนักวิจัยไทยที่ให้ได้ทั้งนมและเนื้อและก็ยังทนทานต่อโรคอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะจะพาไปดูกันค่ะว่าวิธีการเลี้ยงโคฟีบาร์นั้นจะต้องเลี้ยงดูอย่างไรและจะหาได้จากที่ไหนค่ะต้องติดตามไปถึงช่วงท้ายรายการเลยนะคะอยากกินเยอะๆเนี่ยก็ต้องให้นมเยอะๆด้วยนะคุณผู้ชมคะโคฟรีบาร์นี่นะคะมีลักษณะเด่นอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนี่ยเอชักอยากจะรู้จังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปถามจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฟรีบาร์กันจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่ออำนวยค่ะคุณผู้ชมคะและท่านนี้แหละค่ะก็คือพ่ออำนวยบัวหอมนั่นเองค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่เราจะมาขอข้อมูลในเรื่องของวัวฟรีบาร์นั่นเองแต่ว่าพ่อกำลังรีดนมวัวอยู่เลยครับวันนี้รีดกี่รอบแล้วคะพ่อวันหนึ่งรีดสองรอบวันหนึ่งรีดสองรอบแล้ววันนี้นี้รอบที่เท่าไหร่แล้วคะมีชุดที่สองชุดที่2ก็รีบ3รอบชุดที่2เดี๋ยวอีกมาอีกรอบนึงมีอีกรอบนึงครับวันนี้รีบได้3รอบเลยพ่อโอ้โหอย่างงี้นี่ก็นะได้รายได้เยอะเลยนะวันนี้แต่มาวันเนี้ยต้องขอข้อมูลพ่อหน่อยนะพ่อนะวัวฟรีบาร์เนี่ยนะคะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอ่ะคะพ่อเอาข้อดีก่อนข้อดีมันกินน้อยมันเลี้ยงดูแลง่ายครับมันไม่เป็นโรคไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ค่อยมีครับคือว่ามันอดทนอดทนเอาแล้วอย่างวัวอันนี้วัวฟรีบาร์ลักษณะมันก็จะจับได้นะคะเนี่ยจับได้นี่ขานเถิดจับได้ครับขานนมอ่ะคะครับดิไม่เป็นไรกำลังดอกเนาะให้นมเลยอ่ะนี่นมสดๆจากเต้าจริงๆเลยนะคะเนี่ย พ่อคะแล้วอย่างนี้คือฟรีบาร์ลักษณะเด่นๆที่เรามองได้เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยเหรอคะเข้มอย่างเงี้ยแล้วอย่างพันนี้ก็อุ้ยตกใจเลยค่ะแล้วอย่างพันนี้อะคะนี่งวนนมไอ้ธรรมดาครับงวนนมพื้นบ้านครับงวนนมพื้นบ้านมันแตกต่างกันยังไงอะพ่ออันนี้มันโดยมากมันจะเจ็บป่วยง่ายโดยแล้วก็กินจุแบบนี้กินจุแล้วก็เจ็บป่วยง่ายเจ็บป่วยง่ายแต่ว่าฟรีบาร์เนี่ยกินน้อยมันแข็งแรงอดทนครับค่ะพ่อคะแล้วอย่างวันนึงเนี่ยมันให้อุ้ยพ่อมันไม่ทำอะไรเอ๋ใช่ไหมไม่ทำผูกขาไว้แล้วมันไม่แบบเตะเสยออกไปนะไม่นั่นหรอกครับเขาผูกขาไว้แล้วเชื่องไหมคะตัวนี้ไม่เชื่องเท่าไหร่ตัวนี้ไม่พอบอกไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะคะอย่างนั้นก็ค่อยๆหลบมาหน่อยดีกว่านะพ่อนะแต่ตัวนี้เชื่องไหมคะตัวนี้เชื่องตัวนี้เชื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะรีดนมออกมาเนี่ยอยากจะลองกดดูบ้างได้ไหมพ่อต้องทำยังไงบ้างอะคะเนี่ยให้พ่อสอนหน่อยไหนๆได้มาตรงนี้แล้วสอนแบบไหนครับจับ
ไว้อย่างนี้เหรอคะไม่ต้องจับก็ได้จับไว้ก็ได้จับไว้ก็ได้พ่อก็ขอถามนิดนึงอย่างเวลาที่พ่อจะเลือกซื้อวัวมาตัวหนึ่งเนี่ยนะคะพ่อดูอะไรอ่ะดูฐานนมเนี่ยฐานนมตรงนี้อ่ะคะฐานเนี่ยมันจะออกข้างหลังนี่ด้วยแล้วมาข้างหน้านี่ด้วยครับต้องใหญ่ต้องใหญ่ฐานต้องกว้างฐานต้องกว้างแล้วสีให้ได้สีแบบนี้นะได้นมครับแสดงว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยมาถึงเนี่ยพ่อดูนมก่อนเลยครับก่อนอื่นต้องดูนมก่อนต้องดูนมก่อนแหมจริงๆแล้วเหมือนกับการที่ดูผู้หญิงอะไรนี้ไหมพ่อไม่เมื่อพ่อหน้าแดงอันนี้ไม่เกี่ยวดูฐานต้องใหญ่ไว้ก่อนแล้วสีเนี่ยต้องเป็นสีน้ำตาลแล้วสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแล้วอย่างวัวฟีบาเนี่ยให้นมเยอะๆเนี่ยพ่อต้องดูไหมว่าเอ๊ะมันต้องท้องอยู่หรือเปล่าท้องมานี่เอามาได้ไหมคะท้องต้องท้องครับต้องท้องเหรอเพราะว่าอะไรคะเพราะซื้อแพงครับซื้องวดท้องครับค่ะก็คือซื้อหนึ่งแต่ว่าได้ถึง2ตัวนั่นเองเพราะว่ามีลูกวัวอยู่ด้านในวัวท้องมาค่ะพ่ออันนี้มันจะหมดแล้วมั้งเนี่ยจะหมดแล้วหรอได้กี่ลิตรเนี่ยประมาณ9ลิตรครับประมาณ9ลิตรน่าจะได้นะคะเมื่อเช้าได้กี่ลิตรคะตัวเนี้ยประมาณ15ลิตรได้ประมาณ15ลิตรนะคะโอ้โหพูดถึงวันๆนึงนี่ก็ได้หลายลิตรเหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลคร่าวๆนะคะของโคฟีบาจากพ่ออำนวยไปแล้วค่ะต้องขอบคุณพ่ออำนวยมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าหากอยากจะรู้เรื่องราวของโคฟีบากันอย่างเจาะลึกมากกว่านี้นะคะเราต้องไปถามผู้ดำเนินการวิจัยโคฟีบากันค่ะไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะมาเจออาจารย์นี่หัวอาจารย์เท่มากเลยโคบานวันนี้เอกก็เลยแต่งตัวมาให้เข้ากันเลยนะคะอาจารย์มีหมวกด้วยนี่อาจารย์คะเมื่อกี้เอกไปที่ฟาร์มของพ่ออำนวยนะคะเกษตรกรที่เลี้ยงโคมาเนี่ยค่ะแล้วก็ไปถามข้อมูลในเรื่องของโคฟีบามาก็ได้ยินว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะขอข้อเสียก่อนละกันค่ะอาจารย์ข้อเสียของโคฟีบาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เชื่องทำไมมันถึงไม่เชื่องคะครับก็โคฟีบามันเริ่มแม่พื้นฐานเนี่ยมันเริ่มมาจากแม่ลูกผสมบรามันเลือดสูง 75% ขึ้นไปกับโคพื้นเมืองใช่ไหมโคที่อยู่ทั่วไปทางบ้านเราเนี่ยแหละตอนนี้โคอินเดียเนี่ยมันก็มีนิสัยที่ไม่ค่อยเชื่องนะฮะเลี้ยงดูนั่นเป็นพูดง่ายๆขอโทษอาจจะหยาบหน่อยนะมันเป็นสันดานของมันนะฮะมันเป็นสายเลือดเป็นพันธุกรรมนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อมาผสมกับโคนมสายเลือดโฮสไตน์ฟิเชียนเนี่ยนะฮะลูกผสมที่ออกมา 50% เนี่ยพ่อกับแม่อย่างละครึ่งมันก็ยังมีการส่งผ่านนิสัยที่ไม่ค่อยดีจากแม่บรามันมาสู่โคฟีบาทั้งหลายหน้าตามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเนี่ยโคฟีบาทั้งหมดนี่นะฮะซึ่งไอ้การส่งผ่านสายเลือดมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาที่จะปรับปรุงมันนะฮะดังนั้นเนี่ยใน100ตัวเนี่ยมันจะให้เชื่องหมดทั้ง100ตัวไม่ได้บางตัวก็ต้องเกเรบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอทดสอบว่ามันเชื่องหรือเปล่าได้ไหมคะอาจารย์เชิญเลยเชิญเลยขอลองจับดูหน่อยนะคะครับครับเนี่ยลองเอาหญ้าให้อะไรให้นี่นะฮะอันนี้ก็ตอนนี้มันแย่งกันใหญ่เลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โคฟีบาในรุ่นแรกเนี่ยเลือด50เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างจะเลี้ยงดูยากสักหน่อยอาจจะต้องใช้ความใกล้ชิดนะฮะโคฟีบ้ามีจุดกำเนิดจากโคสายพันธุ์อเมริกันบรามันโคพันธุ์เนื้อที่มีความอดทนต่อโรคสูงและโคโฮสไตล์ฟีเชียนสายพันธุ์ยุโรปที่ให้นมดีมาผสมกันเราก็จะได้ลูกโคฟีบ้าที่มีสายเลือดผสม 50% ซึ่งโคฟีบ้ารุ่นแรกนี้จะมีความก้าวร้าวหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะการยกระดับเลือดให้สูงขึ้นสามารถทำได้โดยการนำโคฟีบ้าที่เป็นลูกผสม 50% มาเป็นแม่แล้วผสมกับน้ำเชื้อของโคโฮสไตล์ฟีเชียน 100%ก็จะได้ลูกโคฟีบ้าที่มีเลือดโฮสไตน์ฟีเชียน 75% ซึ่งเป็นลูกรุ่นที่2เราสามารถยกระดับเลือดให้สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยการนำโคฟีบ้าที่ได้มาในแต่ละรุ่นมาผสมกับน้ำเชื้อโคโฮสไตน์ฟีเชียน 100% ซึ่งลูกโคฟีบ้าที่เกิดขึ้นก็จะมีระดับเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆครับและอย่างข้อดีของมันเลยคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโคเนื้อหรือว่าโคนมที่เลี้ยงในบ้านเราทั่วไปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะสำหรับข้อดีของโคฟีบาที่เราผิดขึ้นมา
ก็คือเพื่อว่าเราต้องการสายเลือดของโคอินเดียนะหรือโคแขกเนี่ยซึ่งสายเลือดของโคอินเดียโคแขกเนี่ยมันเป็นสายเลือดที่มีความต้านทานโรคไข้เห็บในเขตร้อนชื้นอย่างบ้านเราได้ดีนะฮะมีการต้านทานโรคต่างๆแมลงต่างๆนะฮะอย่างพวกแมงวีแมงอะไรเนี่ยจะตอมตาเนี่ยถ้าเป็นวัวยุโรปเนี่ยเอาเข้ามาเลี้ยงนะพอตอมตาแล้วจะเป็นโรคตาแดงอันนี้ไม่เป็นอะไรพิงอายพิงอายพิงอายแล้วก็อาจจะทำให้ตาบอดได้แต่นี้พวกนี้จะมีความต้านทานนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะทนนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยการใช้อาหารยาคุณภาพต่ำเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะซึ่งคุณภาพต่ำอาจจะเป็นฟางข้าวเนี่ยเปลี่ยนเป็นนมเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกว่าโคยุโรปซึ่งเจออาหารชนิดเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อดีดังนั้นข้อดีเหล่านี้เราก็ต้องการให้มันมีสายเลือดเนี่ยคงอยู่ในเลือดโคโนมสายเลือดสูงคือเลือด75 82.5 หรือ 87.25 คือสูงกว่า75ไปสายเลือดสูงขึ้นไปแต่ก็ยังมีเลือดบางม่านอยู่อันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์ของเรานะฮะที่บอกว่าไม่อยากทำเป็น 100% เต็มเลยเนี่ยเพราะว่าผสมอื่นๆก็คือมันสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีนั่นเองนะคะต้านทานโรคได้ดีโอ้โหเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโคฟีบาร์เนี่ยก็น่าเลี้ยงเหมือนกันนะคะอาจารย์คะแล้วคนเข้าใจเนี่ยค่ะแต่มีสิ่งนึงที่เอ๋อยากจะรู้เหมือนกันค่ะอาจารย์คะทำไมอาจารย์ถึงสนใจที่จะวิจัยในเรื่องของโคฟีบาร์คะครับก็ถ้าเรื่องนี้ก็ต้องย้อนหลังไปเมื่อ8ปีที่แล้วที่สวทช.โดยศูนย์ไบโอเทคนะครับก็ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโคนมภายในประเทศนะครับก็มีการดำริที่จะสร้างพันโคฟรีบาร์ให้เป็นแม่โคพื้นฐานโดยใช้แม่พื้นฐานนอกฝูงโคนมคงจะต้องพูดถึงว่าการที่เราเอาแม่โคบรามันซึ่งเป็นโคพื้นฐานเนี่ยนะฮะนำมาผสมกับโคนมพันโฮสไซฟิเชียนเนี่ยเพื่อสร้างโคพันฟรีบาร์เนี่ยฟรีบาร์นี่ชื่อตั้งใหม่เลยใช่ไหมคะก็ไม่ใช่พันนะฮะคือเราตั้งขึ้นมาเองว่าเพราะมันเป็นลูกผสมระหว่างบรามันกับฟิเชียนเราก็ให้ชื่อมันฟรีบาร์แต่มันยังไม่ได้เป็นสายพันธุ์อะไรที่จดทะเบียนอะไรต่ออะไรนะฮะก็เป็นการสร้างพันธุ์ขึ้นมาซึ่งกว่าจะจดทะเบียนพันธุ์ได้นั้นมันต้องอีกยาวนานนะครับแต่ในช่วงนี้เราต้องการสร้างพื้นฐานโคนมภายในประเทศให้กว้างออกไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะฮะว่าแม่โคบามันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับโคฟิเชียนมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนำมาผสมรวมกันมาเบรนเข้าหากันเอาข้อดีของทั้งสองอย่างนี้มารวมกันครับมาปรับนะฮะเพื่อที่จะยกระดับต่อไปในข้างหน้านี่คือเป็นจุดกำเนิดของการที่ผมสนใจในการที่จะนำเข้ามาสู่การทำงานวิจัยเกี่ยวกับโคฟีบาร์นะครับอย่างนั้นนั่นเองค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงคะก่อนที่จะได้มาเป็นโคฟีบาร์ค่ะอ๋อก่อนจะได้มาเป็นโคฟีบาร์เนี่ยเราก็มีการไปคัดเลือกโคแม่พันธุ์ในเกษตรกรนะซึ่งเป็นแม่พันธุ์ลูกผสมบรามันเลือดสูง 75% ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้คัดเลือกแม่พันธุ์ที่เกษตรกรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โฮสไซฟิเชียนโดยดูจากสมุดพันธุประวัติแล้วเราก็สั่งซื้อนำเข้ามาสู่ประเทศไทยอ๋ออย่างนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องคัดเลือกพ่อพันธุ์นะคะแล้วก็แม่พันธุ์ก่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นในช่วงหน้านะคะเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูพ่อและแม่ของโคฟีบาร์กันดีกว่านะคะอาจารย์คะคัดหลักเกณฑ์เลยเนี่ยในการคัดเลือกแม่พันธุ์โคฟีบาร์นี่นะคะเราจะต้องดูจากอะไรแล้วจะคัดเลือกอะไรยังไงบ้างอะคะครับสำหรับการสร้างโคฟีบาร์เนี่ยนะฮะเราก็จะใช้แม่พันธุ์บรามันหรือลูกผสมบรามันนะฮะซึ่งมีสายพันธุ์บรามันเลือดสูงแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือบรามันอเมริกันบรามันค่ะตัวจะสีขาวๆแบบนี้พวกนี้นี่ตัวเมียหมดเลยตัวเมียหมดค่ะตัวเมียหมดอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อาจารย์คะแล้วเราจะดูยังไงว่าตัวไหนเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์วิธีการคัดเลือกแม่พันธุ์นี่นะฮะเราก็จะมีคุณลักษณะของมันที่จะนำมาใช้เช่นว่าข้อที่1นะฮะ
จะต้องมีร่างกายสูงใหญ่นะฮะแบบนี้ได้ไหมคะแบบตัวนี้ได้ไหมคะอันนี้คือต้องสูงใหญ่ดูจากสายตาแล้วเห็นว่ามันตัวใหญ่รอบอกนะฮะรอบไม่ต่ำกว่า167เซนติเมตร167เซนติเมตรถ้าเกิดว่ามันกว้างกว่าหรือมันเล็กกว่ามันจะเป็นยังไงอะคะกว้างกว่าก็ยิ่งดีอ๋อถ้ากว้างกว่า167ดีเกิน167ขึ้นไปแต่ถ้าคับเล็กลงมาหน่อยไม่ดีนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังดูของลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยนะฮะเราจะมีการให้คะแนนจาก1ถึง9 1ถึง9คือคะแนนรูปร่างคะแนนรูปร่างความสมบูรณ์นะเราเรียก conformation เนี่ยนะฮะช่วงไหนดีคะตอนนี้สำหรับแม่พันธุ์ที่เราจะนำมาใช้เป็นแม่พื้นฐานสำหรับสร้างโคพันธุ์ฟีบาเนี่ยเราก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าจะต้องมีคะแนนประมาณ5ถึง7อ๋อช่วง5ถึง7นี่มันเป็นยังไงอ่ะคะ5ถึง7 5ถึง7คือไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะครับแบบนี้ได้คะแนนประมาณเท่าไหร่คะอย่างนี้พวกนี้ประมาณคะแนน5ถึง7พวกนี้ทั้งหมดเลย5ถึง7ก็อย่างตัวหลังนู่นน่ะตัวไหนคะตัวหลังนู่นที่เดินอยู่รอบนอกต่ำกว่า5นั่นนะฮะที่เดินอยู่รอบนอกกันน่ะเนี่ยคะตัวนั้นน่ะเราก็จะไม่ใช้นั่นนะอ๋อเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เป็นเพราะมันผอมเกินไปพร้อมนะครับพร้อมอย่างนี้ไม่เหมาะกับเป็นแม่พันธุ์ไม่เหมาะฮะมันพวกนี้คัดออกนั่นเองพวกนี้นะเราคัดออกนั่นเรามาย้ำกันอีกครั้งดีกว่าครับแม่พันธุ์ที่ดีควรมีรอบอกไม่ต่ำกว่า167นิ้วสามารถมองเห็นซี่โครงได้รำไรมีเต้านมใหญ่ฐานเต้านมกว้างหัวนมมีความยาวประมาณ 2-4 นิ้วนอกจากนี้สามารถดูได้จากลูกของแม่โคนั้นๆว่ามีสุขภาพดีหรือไม่และต้องมีการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ว่าแม่โคดังกล่าวปราศจากโรควัณโรคที่สามารถติดต่อสู่คนได้และแม่โคต้องไม่เป็นโรคแท้งต่อเนื่องเหล่านี้คือลักษณะเด่นๆที่เราใช้พิจารณาในการเลือกแม่พันธุ์ส่วนพ่อพันธุ์ที่เราเลือกใช้คือพ่อพันธุ์โคโฮสไตน์ฟรีเชียนสายพันธุ์ยุโรปสีขาวดำหรือสีขาวแดงซึ่งสายพันธุ์นี้ให้น้ำนมได้มากถึงปีละประมาณ 10,000 ถึง 12,000 ลิตรโดยเราเลือกจากประวัติของสายพันธุ์โคพันธุ์นี้และสั่งซื้อน้ำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อทำการผสมเทียมให้กับแม่โคอเมริกันบรามันที่เราคัดเลือกไว้นั่นเองครับเชื้อเนี่ยหนูไม่ได้ทะลึ่งนะอาจารย์แต่ว่าหนูอยากเห็นน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์บ้างเดี๋ยวก็แหล่งกำเนิดของลูกโคฟีบาเลยนะใช่ไหมคะอาจารย์พาไปดูต่อได้แน่นอนเดี๋ยวเราได้ดูโอเคเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่าว่าน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็การผสมเทียนถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยสอนให้หน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นไปกันต่อเลยค่ะด้านไหนคะอาจารย์ด้านนู้นเนาะอย่างนี้สงสัยจะแย่แน่ทำไมอ่ะโดนมันหนีบหักไปกันดีกว่าค่ะอาจารย์ด้านนู้นนะคะครับครับที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้นี่ไงคุณเนี๋ที่คุณเนี๋อยากจะรู้เรื่องน้ำเชื้อเนี่ยพอดีจะมีการผสมเทียมอยู่พอดีเราก็จะได้รู้เรื่องน้ำเชื้อที่เราซื้อเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็การผสมเทียมพร้อมกันไปเลยค่ะโชคดีจังจ้ะแม่ครูมารออยู่แล้วใช่ไหมแม่ครูมารออยู่แล้วค่ะอย่างนั้นเข้าไปดูเลยนะจ๊ะนี่ครับวันนี้ก็ขอแนะนำให้รู้จักคุณทวีศักดิ์ผู้จัดการฟาร์มนะครับเดี๋ยวคุณทวีศักดิ์จะแสดงให้ดูในการร่วงตรวจโทนของมดลูกเนี่ยหรือความแข็งตัวของมดลูกที่เหมาะสมจะผสมเทียมเนี่ยนะจะเลี้ยงให้จะร่วงให้คุณเอดูอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของพันธุ์อะไรอะคะแม่พันธุ์นี้เป็นแม่พันธุ์ฟรีบาร์ฮะอ๋อนี่เป็นแม่พันธุ์ฟรีบาร์แม่พันธุ์ฟรีบาร์แล้ววันนี้เราคงยังไม่ได้แสดงเรื่องของไอ้การผสมปัวบามั่นอะไรต่ออะไรให้ดูนะฮะเราก็จะใช้พอดีแม่พันธุ์ตัวนี้เป็นสัตว์นะฮะเราก็จะใช้ผสมเทียมให้ดูก็คือเราดูว่าตัวไหนที่เป็นสัตว์ก็คือพร้อมที่จะตั้งท้องหรือเขาจะผสมพันธุ์ผสมเทียมค่ะผสมให้มันติดตั้งท้องแล้วพอดีตัวนี้เป็นสัตว์อยู่ในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณทวีศักดิ์ผู้จัดการฟาร์มเนี่ยก็จะล้วงตรวจซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าการที่จะล้วงเอาขี้ออกจากลำไส้ใหญ่นะฮะแล้วก็อาจจะเห็นน้ำเมือกซึ่งมันแสดงถึงการเป็นสัตว์ที่เหมาะสมไหลออกมาทางช่องคลอดนะครับถ้าคุณเอ๋อยากจะลองก็ได้เดี๋ยวหลังจากคุณทวีศักดิ์เดี๋ยวให้คุณทวีศักดิ์เนี่ยล้วงตรวจให้ดูก่อนละกันค่ะ
การล้วงตรวจปีกมดลูกของแม่โคที่จะทำการผสมเทียมคือการล้วงมือเข้าไปทางช่องทวารหนักของแม่โคเพื่อทำการจับตรวจดูปีกมดลูกของแม่โคว่าพร้อมที่จะทำการผสมเทียมหรือไม่ถ้าหากพร้อมแล้วก็จะทำการผสมเทียมต่อไปครับเดี๋ยวไปดูนะตอนนี้พี่ทวีศักดิ์รู้สึกยังไงบ้างคะน่าเห็นไหมมีน้ำมือแล้วแบบนั้นพอจับไปโดนคอมดลูกแป๊บนะฮะน้ำเมือกมันจะไหลมันนิ่งตัวก็นิ่งพร้อมที่จะผสมจริงๆแล้วเนี่ยวัวตัวที่มันเป็นสัตว์อยู่เนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยมันก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยินยอมใช่ไหมคะอาจารย์ยินยอมค่ะอยากลองอะไรมือขวามาโอ้โหอาจารย์แหมส่งถุงมือให้เลยนะพี่ทวีศักดิ์คะพี่แบบต้องเทรนที่เอแล้วค่ะทำยังไงบ้างคะนิ้วแยกล้วงลงไปนะเราจะทำดูค่ะจุ่มน้ำหน่อยจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำหน่อยน้ำอันนี้ขึ้นมาสูงๆหน่อยส่วนกระจกอ่ะครั้งแรกค่ะของการล้วงตรวจอุ้ยรับมันแอะอันนี้อุ่นๆเลยแล้วทิ้งไปไหนคะเนี่ยทิ้งไปแล้วทิ้งไปข้างหลังเลยนะคะเร็วๆครับทำงานต้องเร็วๆครับอาจารย์จีบนิ้วอันนี้เหรอคะจีบนี้จีบนิ้วอาจารย์เกิดมาลุกอาจารย์ล้วงเข้าไปอาจารย์เกิดมาลุกท่านเคยล้วงตรวจนี้ครับนี่อาจารย์มันมีเพิ่มเบาๆครับเบาๆค่อยๆอย่าไปทำแรงนะครับเดี๋ยวลำไส้เลือดออกนะครับล้วงเข้าไปลึกๆถึงก็ได้มาแล้วลงไปล่างแล้วก็เอาขี้ออกมาดูนะเกี่ยวมาได้ไหมได้แค่นั้นเองอ่ะโอเคมาเดี๋ยวคุณทวีศักดิ์จะได้ทำการผสมต่อโอ้แต่ว่าก็ถึงอันนี้ล้วงแต่หนูว่าถ้าจะหมดแล้วนะคะเนี่ยหนูว่าถ้าจะหมดแล้วนะคะครับอันนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเชื้อที่เราสั่งมาจากนอกนะฮะน้ำเชื้อโฮสไตฟิเชียนนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นซึ่งเป็นพ่อพันธุ์นี่คือน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ฮะพ่อพันธุ์ซึ่งเราสั่งเข้ามาแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่มีทั้งพันธุกรรมที่ดีนะครับแล้วก็อุ๊ยอาจารย์เก็บไว้ในอะไรคะเนี่ยถังลิควิดไนโตรเจนนะฮะเป็นถังสนามนะครับอันนี้ก็น้ำเชื้อนี่จะแช่อยู่ในที่ลิควิดไนโตรเจนซึ่งมีความเย็นลบ196องศาเซลเซียสนะครับจะเก็บไว้ได้นานถ้าเราที่จะเติมลิควิดไนโตรเจนอยู่เสมอสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับที่ให้มันท่วมหลอดน้ำเชื้อที่เราเก็บไว้อันนี้เป็นน้ำเชื้อของวัวกี่ตัวคะตัวเดียวหลายพ่อก็ได้หลายพ่อก็ได้นะฮะแล้วก็แต่ละพ่อก็อาจจะหลายหลอดก็ได้อันนี้ก็ลองเนี้ยอันนี้เป็นนะเห็นไหมหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้หลายสายพันธุ์นะฮะครับต้องจุ่มลงไปอย่านานนะฮะโอเคเลยอันนี้สามารถอยู่ได้นานสุดๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระบอกเก็บน้ำเชื้ออันนี้ก็อยู่ได้เป็นร้อยๆปีพันๆปีถ้าเรามีที่เก็บดีๆฮะอันนี้เป็นการที่เขาเรียกซีเมนต์แบงก์อ่ะเก็บไว้ในที่ที่ดีธนาคารน้ำเชื้อธนาคารน้ำเชื้อครับอันนี้ก็เก็บไว้แล้ววันนี้จะเอาพ่อพันธุ์ตรงเส้นไหนดีคะเนี่ยตรงไหนดีเดี๋ยวจะมีออกมามันสีมันจะบอกสายพันธุ์ต่างๆเดี๋ยวคุณทวีศักดิ์จะดึงออกมาให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ทวีศักดิ์เดี๋ยวหนูถือไว้ไม่เป็นไรครับการที่เอาน้ำเชื้อออกมาเนี่ยวิธีการก็ต้องเอาออกมาทำละลายต้องวอร์มก่อนทำละลายวอร์มในขวดน้ำอุ่นนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเชื้อที่สลบสลายอยู่เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาน้ำเชื้อนี้ก็จะเริ่มมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนแช่แข็งอยู่มานานใช่โอ้เริ่มที่จะปฏิบัติการนี่กลายเป็นลูกนี่นะนี่เป็นน้ำเชื้อหลากหลายวัวนมนะอันนี้แล้วก็ผสมข้ามไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมเขาก็จะดูว่ามันมีเบอร์อะไรยังไงที่จะผสมกันเพื่อที่จะให้ไม่ซ้ำกันเป็นการผสมนี่ครับก็เป็นวอร์มใส่ในน้ำอุ่นก่อนให้มันฟื้นคืนชีพก่อนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเราอันนี้เป็นตัวปืนฉีดน้ำเชื้อ
อันนี้เป็นหลอดพลาสติกที่รองปืนฉีดน้ำเชื้อเพื่อที่จะรักษาไอ้ท่อน้ำเชื้อเนี่ยไว้ในนี้กันที่มันจะหลุดเข้าไปในมดลูกตัวพลาสติกอันนี้พลาสติกชีตอันนี้นะฮะอันนี้ก็ล็อกนะฮะล็อกเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะทำการผสมได้ก็จะล้วงเข้าไปอีกทีนึงวินาทีแห่งความตื่นเต้นวินาทีของการที่จะได้มีของการสร้างชาติอาจารย์คะพูดถึงเนี่ยโคเนี่ยนะคะพอเป็นสัตว์ครั้งแรกเลยผสมได้ไหมคะถ้าน้ำหนักถึงนะฮะเราก็ผสมได้น้ำหนักโคสาวที่ควรจะผสมพันธุ์ก็280กิโลกรัมขึ้นไป280กิโลกรัมขึ้นไปโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยผ่านก่อนเพราะว่าการเป็นสัตว์ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์จริงแต่ว่าความพร้อมของมดลูกรังไข่หรือว่าปีกมดลูกเนี่ยยังไม่พร้อมยังสาวไปหน่อยเราก็จะรอให้เป็นสัตว์ครั้งที่2ค่ะรวมทั้งน้ำหนักถ้าน้ำหนักได้เราก็ผสมค่ะแต่ถ้าน้ำหนักยังไม่ได้เนี่ยน้ำหนักต่ำกว่า200กิโลเนี่ยเราก็ไม่ควรผสมตัวนี้นี่คงผสมมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะพี่ทวีศักดิ์กำลังใช้สมาธิอยู่อันนี้คือกำลังตัวนี้กำลังเอาตัวปืนฉีดน้ำเชื้อเนี่ยจับคอมดลูกแล้วก็เอาปืนฉีดน้ำเชื้อสอดเข้าไปในคอมดลูกนะฮะเข้าไประยะหนึ่งซึ่งใกล้จะถึงตัวมดลูกก็จะปล่อยน้ำเชื้อนี่ก็ปล่อยน้ำเชื้อแล้วค่ะก็คือบีบปล่อยน้ำเชื้อครับปล่อยน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วเหรอคะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ฮะวันหนึ่งนี่เคยทำมากสุดเลยนี่กี่ตัวคะแล้วแต่วัวที่เป็นสัตว์เราทำกี่ตัวก็ได้แล้วแต่ตัวไหนเป็นสัตว์ก็พร้อมจะผสมพันธุ์ก็มากสุดที่เคยทำกี่ตัววันหนึ่ง10คือผสมเนี่ยเราทำได้ทั้งวันอ่ะเหรอคะอันนี้ทำอะไรอ่ะพอฉีดแล้วนี่ทำอะไรคือเรากระตุ้นให้มันลูกมันให้มันลูกมันดูบีบตัวบีบตัวทำให้น้ำเชื้อไม่ไหลกลับคืนค่ะน้ำเชื้อจะได้ไหลเข้าไปในตัวมดลูกแล้วก็ได้ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในมดลูกแล้วตอนนี้อยู่ในมดลูกตอนนี้ตัวน้ำเชื้อที่เรากระตุ้นให้มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในปีกมดลูกสองข้างวิ่งเข้าไปหาไข่ซึ่งตกมาจากรังไข่ตัวน้ำเชื้อมันก็จะวิ่งไปอันนี้นี่เป็นแม่พันธุ์โคฟีบาอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้50%ผสมกับพ่อพันธุ์ของโฮสไตฟิเชียนลูกในท้องที่เกิดมาก็จะมีเลือดน้ำเชื้อของโฮสไตฟิเชียน 75% ค่ะอันนี้เป็นระดับเลือดของระดับสายเลือดระดับสายเลือดของฟีบาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอ้แบบนี้นั่นเองอาจารย์คะแหมค่ะอย่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้ประมาณกี่เดือนถึงจะคลอดออกมาคะก็จะตั้งท้องประมาณตั้งแต่เริ่มวันผสมค่ะนับตั้งแต่วันผสมเราก็จดไว้วันนี้เราผสมตัวนี้ก็นับไปว่าตัวนี้จะคลอดหลังจากผสมแล้วเนี่ยประมาณ285วัน285วันนะคะพี่ทวีดังนั้นก็นับไป9เดือนนับไปก็เดือนนี้ก็เดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาปลายกันยาเนาะประมาณต้นตุลาต้นตุลาอีกสัปดาห์นึงนั่นเองนะคะอ๋ออย่างนี้เนี่ยต้นตุลาปี52เหมือนคนเลยค่ะระยะเวลาใช่ครับก็อุ้มท้องไปแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอ๋อยากจะเห็นลูกโคฟีบาเนี่ยอาจารย์พอมีให้ดูไหมคะมีเยอะแยะฮะอยากจะดูไปดูได้เลยมีให้ดูใช่ไหมคะถ้างั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณทวีศักดิ์มากค่ะที่มาสาธิตการผสมเทียมให้เอ๋ดูนะคะทำให้เอ๋เนี่ยได้มีโอกาสล้วงตรวจด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเราไปดูลูกโคฟีบาน่ารักน่ารักกันดีกว่าค่ะให้อาจารย์นำไปค่ะไปกันเลยครับด้านนี้นะคะมาค่ะชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่
นี่พอดีเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกวัวเพิ่งเกิดเนี่ยอุ้ยน่ารักเลยอาจารย์ลูกวัวที่ผสมเทียมเราผสมเทียมแม่ฟรีบาเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เกิดมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นรุ่นที่2รุ่นที่2เหรอคะก็จะมีเชื้อน้ำเชื้อโคนมเนี่ย 75% ค่ะอันนี้ก็คือแม่ฟีบานั่นเองนะคะอ๋อนี่รุ่น2แล้วอาจารย์คะอย่างช่วงแรกๆที่เกิดมาเนี่ยอันนี้เกิดมาได้1วันไม่ใช่ซึ่งคือ 4-5 ชั่วโมงนี่เองยังไม่ถึง1วันเพิ่ง 4-5 ชั่วโมงนี่เองนะคะสมาชิกใหม่เลยสมาชิกใหม่อาจารย์คะงี้เราต้องมีข้อควรระวังอะไรไหมคะในการดูแลลูกโคที่เพิ่งเกิดมาอย่างเงี้ยค่ะครับก็พยายามให้มันได้กินนมแม่เร็วที่สุดอ๋อ นี่มันได้กินบ้างอย่างคะเนี่ยมันจะได้มีภูมิต้านทานอย่างฮะเพราะตอนนี้แม่มันกำลังรกมันยังไม่ออกมันกำลังเบ่งรกอยู่กำลังเบ่งรกเดี๋ยวพอแม่มันเบ่งรกออกแล้วเนี่ยมันก็ลุกขึ้นยืนแล้วลูกมันก็จะได้กินนมครับก็ลูกวัวแรกเกิดก็จะต้องกินนมสักประมาณสัก5วันถึง1สัปดาห์นะฮะอาจารย์คะอาจารย์คะเมื่อกี้เห็นมันเลียตรงข้อศอกแม่อย่างเงี้ยมันดูดมันก็หิวนมแล้วมันหิวนมอุ้ยเสียงแรกที่เราได้ยินมันว่าไงนะลูกว่าไงนะลูกบ่นอย่าเรียกว่าฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วแต่แม่ยังให้กินไม่ได้ยังให้กินเพราะว่าแม่ต้องเบ่งรกออกมาให้หมดก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนได้เนี่ยมันก็จะได้ทานนมแม่ตัวอื่นได้มั้ยคะได้อยากให้มันกินนมเร็วๆถ้าแม่มันช้าเนี่ยยืนแล้วยืนลูกขึ้นช้ายืนลูกนะก็ต้องได้กินนมยืนลูกกินนมกับแม่ตัวอื่นนะฮะอาจารย์มันพยายามจะยืนนะคะช่วยมันหน่อยก็ได้ตอนนี้มันก็ยังขากระดูกกระแดกมันยังไม่แข็งแรงอุ้ยมันค่อยๆยืนครับอาจารย์มันคงอยากจะกินนมแล้วเนาะครับอุ้ยเดี๋ยวพอยืนได้เนี่ยก็จะได้กินนมแล้วนะคะครับครับลูกคอยืนได้แล้วจริงค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้แม่มาเริ่มระแวงเราแล้วนะมันเหมือนกับว่าจะมายุ่งอะไรกับลูกของฉันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยไม่ใช่แม่เมื่อกี้เรียกมันลูกนิดเดียวมันจะมาหาแม่แล้วอาจารย์คะอย่างนี้เดี๋ยวเรารีบเข้าไปดูในฟาร์มกันต่อดีกว่านะคะว่าลูกโคนี่จะมีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรต้องทิ้งเจ้าตัวน้อยตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันคือต้องพูดให้ฟังก่อนว่าในฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้รีดนมแม่วัวถ้ามันเกิดมาเนี่ยถ้าไม่มีใครซื้อไปหรือขายไปเนี่ยนะฮะมันเกิดมาเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันกินนมแม่มันนะฮะจนกว่าจะหย่านมครับอาจารย์เราจะมีอาหารเสริมอะไรให้มันนิดหน่อยขอกลับบ้านได้ไหมอ่ะได้ครับไปเลยต้องเลี้ยงดูให้ดีนะต้องเลี้ยงดูให้ดีแม่โกรธแล้วแม่โกรธแม่ตัวจริงโกรธแล้วลูกไปอยู่กับแม่ก่อนลูกอยู่กับแม่ก่อนเดี๋ยวป้าไปก่อนอาจารย์คะเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านไหนคะเดินดูข้างในเลยแม่เดี๋ยวให้ฝึกเดินกันก่อนต้องรีบไปแล้วค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่โคระแวงเรานะคะเดินให้เร็วๆนะลูกไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปผจญภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่อาจารย์คะอย่างลูกโคฟีบานะคะจะมีวิธีการเลี้ยงดูที่ยากกว่าโคอื่นๆไหมคะก็ไม่ยากฮะก็ของเรานี่ไม่ได้แยกเพราะว่าเราไม่ได้รีดนมแม่มันดังนั้นเราก็ปล่อยให้ลูกมันดูดนมลูกโคฟีบาที่เกิดมาเนี่ยในวันแรกเลยแรกเกิดเนี่ยสักไม่เกิน12ชั่วโมงเนี่ยควรจะได้กินนมแม่ซึ่งเป็นนมน้ำเหลืองแล้วกินต่อไปประมาณ 5-7 วันอาจารย์คะอย่างแม่โคนี้ก็ต้องอยู่ใกล้ๆกับลูกโคอยู่นู่นค่ะตอนนี้ลูกโคเนี่ยที่เห็นอยู่ในนี้ค่ะอายุเขาอาจจะประมาณไม่เกิน3เดือนก็จำเป็นที่จะต้องกินนมอยู่นะครับก็ถึงต้องเอามาเลี้ยงรวมกันแม่ลูกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็พอดีหน้านี้มันเป็นหน้าแล้งก็จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงในโรงเรือนเพื่อให้กินหญ้าแห้งอาจารย์ตัวนี้มันพยายามเบียดจะมาขอกินด้วยเนี่ยเนี่ยพยายามจะแย่งกินอ๋อเนี่ยมันมาเบียดแล้วตอนนี้ลูกโคเนี่ยอายุประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเค้าก็จะเริ่มเลียมหญ้าแห้งนี่ด้วยตามแม่เลียมตามแม่ไปเพื่อที่เนื่องจากว่าเขาจะเอาหญ้าแห้งเนี่ยเข้าไปในกระเพาะรวมของเขาเนี่ยเพื่อที่จะฝึกให้แบคทีเรียในกระเพาะที่เขาได้รับจากนมแม่บ้างจากหญ้าเนี่ยบางตัวก็มีอยู่ในหญ้าเนี่ยเข้าไปในกระเพาะของเขาเพื่อที่จะย่อยสลายหญ้าซึ่งเป็นอาหารพวกเส้นใยนะฮะพวกไฟเบอร์เนี่ยพวกเส้นใยเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเขาเพราะว่าเมื่อเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยอาหารหลักของเขาก็คือหญ้าหรือพวกพืชต่างๆนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยประมาณสัปดาห์นึงเนี่ยอายุถึงสัปดาห์นึงเนี่ยเราก็จะทำการสูญเขาแล้วก็ทำการถ่ายพยาธินะฮะเพราะบางทีมันอาจจะมีพยาธิที่ติดมาจากแม่มันนะฮะเข้าไปสู่ตัวลูกถ่ายพยาธิออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการเบื้องต้นสำหรับลูกวัวที่เรามีอยู่แหมแล้วเรื่องของฉีดวัคซีนนี่เหมือนเด็กๆเพิ่งเกิดอะไรอย่างงี้ไหมคะฉีดวัคซีนนี่ก็ต้องประมาณ6เดือนอ๋อต้อง6เดือนไปก่อนเราก็จะฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยวัคซีนคอบวมเราก็ต้องป้องกันถ้าเกิดว่าไม่ฉีดนะคะถ้าไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดเนี่ยถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยพวกนี้มันจะอ่อนแอรับเชื้อเร็วแล้วก็ป่วยเหมือนกับไม่ฉีดเด็กไม่ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยหนึ่งหกเดือนแรกเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องถ่ายพยาธิแล้วก็สูญเขานั่นเองทีนี้เนี่ยแหมพูดถึงสูญเขาบ่อยครั้งอันนี้นี่โดนสูญไปหายไปเลยนะคะหายไปเลยอยากเห็นวิธีการอาจารย์ครับวิธีการเราก็เตรียมวัวพอดีวันนี้มีลูกวัวที่จะต้องสูญขาวอยู่แหมชาววิจิตรชาวบ้านนี่โชคดีจริงๆเลยค่ะได้เห็นวิธีการสาธิตอย่างละเอียดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูวิธีการสูญขาวแล้วกันค่ะเชิญเลยครับด้านไหนคะเราเตรียมไว้แล้วอาจารย์นำเลยครับการสูญขาวคือการทำให้เขาของลูกโคที่เกิดใหม่ไม่งอกขึ้นมาอีกโดยทำได้2วิธีวิธีแรกคือการนำโซดาไฟมาทาตรงปุ่มเขาอ่อนของลูกโคเพื่อระงับการงอกของเขาโคอีกวิธีหนึ่งคือการนำเหล็กร้อนมาจี้ที่ปุ่มเขาของลูกโคเพื่อทำให้เขาไม่งอกขึ้นมาอีกครับแล้วก็ได้เห็นกระบวนการในการจัดการกับลูกโคไปแล้วนะคะคแต่ตอนนี้ค่ะมีไหมคะลูกโคที่เราส่งไปให้กับเกษตรกรจริงๆนะคะหรือเขามาซื้อลูกโคโคฟีบาจากเราส่วนใหญ่เนี่ยลูกโคตัวเมียเนี่ยเราจะไม่ขายเราจะเก็บไว้เลี้ยงเป็นโคสาวแต่ลูกโคตัวผู้เนี่ยเราก็เริ่มขายตั้งแต่ยานมนะฮะโดยชั่งน้ำหนักขายนะเพื่อที่เขาจะเลี้ยงไปเป็นเลี้ยงโคขุนแล้วมีเกษตรกรที่มาซื้อโคฟีบาจากทางเราไปเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยมีไหมคะเผื่อว่าเอจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูที่ฟาร์มเขาต่อค่ะครับมีครับมีนะคะเยอะแยะครับโอเคเราก็คงจะพาไปดูที่ฟาร์มคุณหมอแขกคุณหมอแขกนะคะได้เลยค่ะอาจารย์คะแหมวันนี้นี่ก็ต้องขอบคุณโคตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่มาทำให้เราเห็นแบบนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวมันดิ้นค่ะอย่างค่าอย่างนั้นนะคะเราไปที่ฟาร์มเกษตรกรกันต่อค่ะไปดูกันนะคะว่าเมื่อโคเนี่ยไปสู่ฟาร์มเกษตรกรแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรและผลตอบรับจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่เพียงใดเนี่ยไปดูกันต่อเลยค่ะไปกันเลยค่ะคุณเนี่ยเป็นที่ผมสัญญาไว้ไงที่จะพามาดูบ้านเกษตรกรที่ซื้อโคฟีบาร์เรามาเลี้ยงะนะครับและเกษตรกรเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าคุณหมอแขกคุณหมอแขกนะนี่ท่านผู้นี้ท่านผู้นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแขกค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังเอาอาหารราคาถูกอาหารราคาถูกอาจารย์เอาอาหารราคาถูกให้วัวกินได้เหรอคืออะไรคะอันนี้เป็นกากมันครับกากมันกากมันสำปะหลังเหรอคะที่เขาบีบเอาแป้งไปแล้วบีบเอาแป้งไปแล้วแล้วก็เหลือกากแล้วก็เหลือกากแล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็เหลือเศษแป้งอยู่ประมาณ 50% อ๋อมันยังมีไฟเบอร์ที่วัวสามารถที่จะรับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยเป็นอาหารราคาถูกนั่นเองนะคะไม่เห็นเหมือนกับที่เอไปให้มาแล้วเป็นเม็ดๆเลยอะค่ะอาจารย์คะนั่นเป็นอาหารจากโรงงานสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปเป็นเม็ดก็มีราคาแพงหน่อยอ๋อแล้วเราไม่ต้องแค่แบบนั้นเหรอคะแล้วก็มีการผสมอาหารต่างๆตามฤดูกาลที่ให้โคเขาแต่นี้อยากจะถามคุณหมอแก่ว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ที่เราใช้อยู่ในฟาร์มตอนนี้ก็จะมีกากมันนะครับมีกากมันค่ะแล้วก็จะมีข้าวโพดหมักข้าวโพดหมักเหรอคะข้าวโพดหมักเป็นต้นข้าวโพดหวานที่เก็บฝากแล้วขอดูหน่อยค่ะแหมกลิ่นเปรี้ยวออกเลยนะคะต้นข้าวโพดหวานที่เขาสับ
เอาฝักไปแล้วแล้วเอาต้นมาสับใส่ถุงหมักให้เราก็จะมีฟางบ้างเม็ดบ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้ให้ประโยชน์อะไรกับโคคะตัวนี้มันเป็นอาหารหยาบประเภทนึงอะนะครับที่เราใช้เลี้ยงหมักแล้วเสร็จแล้วมันเปลี่ยนแบคทีเรียมันเปลี่ยนไอ้นี่ไอ้น้ำตาลที่อยู่ในหญ้าต้นหญ้าไอ้ต้นข้าวโพดเนี่ยนะให้เป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อวัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ให้อาหารที่เราสามารถดัดแปลงแต่ว่ายังให้คุณค่าคุณค่าทางอาหารยังพอมีอยู่มากแล้วราคาก็ถูกลงด้วยถูกลงอย่างนี้แสดงว่าต้นทุนก็ต้องถูกลงสิคะก็เราตอนนี้เราพยายามดูแลเรื่องต้นทุนในส่วนของต้นทุนในการเลี้ยงค่ะนะครับเราก็ต้องค่อนข้างจะช่วงนี้ต้องลดต้นทุนลดต้นทุนหน่อยแต่มาค่ะแต่มาในวันนี้คืออยากมาดูโคฟีบาของหมอแขกนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้หมอแขกพาไปชมได้ไหมคะแม่ก็อยากรู้ว่าวัวที่หมอแขกซื้อนั้นเป็นอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะให้ผลผิดเป็นอย่างไรคุณสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับอะไรพวกนี้นะอยากให้คุณกินอาหารประเภทอย่างนี้ได้อย่างไรใช่แล้วโคหมอแขกอยู่ตรงไหนคะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับได้เลยค่ะด้านไหนคะด้านโน้นให้หมอแขกนำเลยค่ะอาจารย์คะเราไปกันค่ะไปกันไปค้นหาตามลากกันดูไร้ไร้ความนี่ครับตัวฟีบาที่ซื้อมาจากโครงการนี่ครับโอ้โหตัวโตๆเลยนะคะอันนี้ตอนที่ซื้อมานี้ตัวประมาณเท่าไหร่แล้วก็กี่เดือนคะตอนเราซื้อมานี่อายุท้องประมาณ7เดือน8เดือนนะครับแล้วก็เป็นตัวสาวท้องอ๋อเป็นวัวสาวท้องก็คือว่าในท้องเนี่ยมีลูกอยู่ด้วยซื้อ1ตัวแต่ว่าได้2ตัวนะคะอาจารย์คะแหมหมอแขกคะอันนี้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เตรียมจะให้มันอยู่นะคะเนี่ยนี่คืออาหารข้นเนี่ยที่เราผสมเองไม่ต้องไปซื้อสำเร็จรูปแบบเมื่อกี้เนี่ยที่คุณเอเคยใช้ไปดูนะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นอาหารที่ผสมที่ฟาร์มเราผสมค่ะแล้วอย่างเมื่อก่อนเลยเนี่ยก่อนที่จะเลี้ยงโคฟีบาร์เนี่ยนะคะหมอแขกเลี้ยงโคอะไรมาก่อนบ้างคะคือผมเคยเลี้ยงวัวลูก50ขอนแก่นเหมือนกันครับแล้วทีนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของพอเราเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกับต้นทุนที่เราควบคุมไม่ค่อยได้ทำไมคะต้นทุนสูงคะต้นทุนมันเริ่มสูงขึ้นนมมันเยอะขึ้นต้นทุนกับสูงขึ้นคือเราอยากได้นมเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำรุงเยอะๆบำรุงเยอะต้นทุนก็ต้องสูงตามขึ้นมาแล้ววัตถุดิบอาหารสัตว์มันก็แพงขึ้นแพงขึ้นสุขภาพสัตว์ก็แย่ลงก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำอาหารอะไรดีนะที่วัวสามารถกินได้แล้วก็ยังมีคุณภาพดีอยู่แต่ว่าช่วยประหยัดราคาลงมามันก็เลยเกิดแนวคิดมาว่าถ้าเราจะลดต้นทุนในส่วนของฟาร์มเนี่ยมันควรจะมีเรื่องพันธุกรรมมาช่วยด้วยยังไงคะคือเรื่องพันธุกรรมอย่างเป็นวัวลูก50อย่างเงี้ยที่เรามาจากฟีบาร์นี่ครับมันก็จะเป็นลูก50ที่มันค่อนข้างจะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีและผลผลิตก็อยู่ในเกณฑ์เรารับได้เลยครับแล้วนี่เรื่องของสุขภาพเรื่องเต้านมอักเสบเรื่องไข้เห็บเรื่องปากท้อเปื่อยเนี่ยเขาตอบสนองพวกนี้ได้ดีแล้วพอเรามันตอบสนองตรงนี้ได้ดีเนี่ยในเรื่องของต้นทุนในการดูแลสุขภาพไม่ว่าเรื่องยาก็ลดลงไปลดลงไปด้วยลดลงไปได้เยอะเยอะเชียวตรงนี้ก็กลับมาเป็นกำไรให้เราอ๋อนี่แหละถือบอกว่าได้กำไรกลับมาผลตอบรับกลับมาเนี่ยดีมากขึ้นแต่เดิมเพราะว่าเราสามารถลดต้นทุนไม่ใช่ว่าเลี้ยงโคฟีบาร์เนี่ยโอ้โหมันได้นมเยอะๆมากขึ้นแต่หมายความว่าเราจะลดต้นทุนอย่างไรนั่นเองนะคะคือเกษตรกรเนี่ยควรเลี้ยงวัวนมที่ให้ผลตอบแทนที่พอเหมาะพอควรกับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงผลผลิตมากนะให้นมมากนมสูงแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็เข้ามาเบียดบังเช่นอาหารก็ต้องเพิ่มขึ้นสุขภาพก็ต้องเพิ่มขึ้นเวชภัณฑ์อะไรต่ออะไรทุกอย่างต้องเพิ่มขึ้นหมดเลยบางครั้งเนี่ยลงทุนไปเป็นแสนแต่พอลองหักลบกบนี่เรียงต่างแล้วเนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่คะที่เคยแต่ก่อนเลยเลือกสูงสูงลงสูงเนี่ยท้องแรกก็27โล35โลเราเดือนละรับเดือนละ12,000หักแล้วเหลือ 5,000ผมก็ตกใจเหมือนกันอันนี้จริงๆจากประสบการณ์จริงเลยครับมีบัญชีคิดเรียบร้อยเราถึงเราต้องย้อนกลับมาหาพวกบัวพวกนี้แล้วก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของเขาจะเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานให้เราด้วย
อีกอย่างก็คือโคฟีบาร์เนี่ยก็คือให้ได้ทั้งนมทั้งเนื้อแล้วก็ยังทนทานต่อโรคได้ดีด้วยค่ะตรงนี้นี่หมอแขกรู้สึกไงบ้างคะที่เจอพันนี้ค่ะเจอพันนี้ผมเคยเจอมาแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยบ้านเราที่จะเป็นมือพื้นฐานครับเป็นมือพื้นฐานแล้วมันสามารถหาอะไรให้มันกินได้ง่ายๆมันอยากกินแล้วนิสัยเขาก็ไม่เลวร้ายหรอกค่ะก็โอเคอยู่ครับอ๋อเรื่องผลผลิตนี่ผมไม่กลัวแพ้พวกนมเลือดสูงหรอกครับค่ะแต่เขาจะแพ้ผมในเรื่องของเรื่องอะไรคะแค่ในเรื่องของต้นทุนเพราะว่าเรามีวิธีการจัดการให้ลดต้นทุนมากำไรก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหมอแขกก็มีอยู่ในใจว่าวัวในฟาร์มควรจะมีเลือดสักเท่าไหร่ต้องให้หมอแขกเล่าให้ฟังประมาณเท่าไหร่คะคือตอนนี้เราที่เรามีประสบการณ์มา22ปีเนี่ยมันน่าจะเหมาะที่สุดคือ 75% 75% ครับโฮสไตล์ก็น่าจะเป็นตัวนั้นนะครับก็คือใช้ฟีบาร์นี่เป็นฐานใช้ฟีบาร์เป็นฐานเพราะฟีบาร์เขา50ใช่ไหมครับรอเราเติมไป100ก็เป็น100 150ฐาน2ก็เหลือ 75% เพราะฉะนั้นเราก็จะมีลูก75ไว้ใช้งานในฟาร์มเราและเป็นวัวที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในเรื่องของภาคผลผลิตแล้วก็สุขภาพภาคผลผลิตภาคสุขภาพตรงนี้มันก็คุ้มเลยอาหารคุ้มเลยคุ้มเรื่องต้นทุนเลยอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามีประชาชนทางบ้านที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากจะเลี้ยงโคฟีบาร์บ้างนะคะเราจะมีการเปิดอบรมพื้นฐานให้กับเกษตรกรก่อนด้วยไหมคะคือเรามีการอบรมอยู่เป็นระยะนะฮะให้แก่เกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงโคฟีบาร์แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดทางบ้านดูอยู่แล้วบอกว่าเอ๊เราก็มีโคเหมือนกันนะมีโคเนื้อโคนมแล้วอยากจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วผสมออกมาได้โคฟรีบาร์ได้ไหมคะมีข้อจำกัดอะไรไหมคะไม่มีข้อจำกัดนะถ้าเขาสามารถที่จะรู้ขบวนการผสมพันธุ์อย่างคุณหมอแขกนี่ท่านก็ทำเองแล้วทีนี้นะตอนนี้ทำเองผสมเองได้ได้โคฟรีบาร์พันผสมที่แบบแข็งแรงฟรีบาร์มั่งบาร์ฟรีผสมข้ามไปข้ามมานั่นเองนะคะอ๋อเดี๋ยวก็เจอพันธุ์ที่เหมาะกับเราเหมาะกับบ้านของเราแล้วเราก็เลือกหน่อยนึงเราคัดหาอะไรที่มันเหมาะสมให้มันมีความพอดีบางทีมันไม่ได้บอกว่าวัวดีๆได้นมดีๆจะอยู่ได้เราอย่างดีๆแล้วดูเจ้าของฟาร์มดีๆคือทางสวทช.นี่เราไม่ได้หวงในเรื่องวิชาอะไรต่ออะไรเราต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเผยแพร่แล้วเกษตรกรทำเองได้เราก็ดีใจนะฮะเราก็ดีใจอย่างบางคนบอกว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วแต่ว่ายังผสมไม่เป็นในตอนแรกมีไปผสมเทียมให้ด้วยไหมคะในเรื่องผสมเทียมนั้นต้องติดต่อกรมปศุสัตว์ครับกรมปศุสัตว์นะคะกรมปศุสัตว์แต่ว่าแผนการที่เราจะผิดยังไงเนี่ยเราขอให้กรมปศุสัตว์เขาใช้น้ำเชื้อนั้นๆให้ได้ค่ะนะอาจารย์คะเอ๋เชื่อแน่นอนเลยว่าตอนนี้นะคะต้องมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีคำถามในใจเหมือนกับเอ๋ตอนนี้ค่ะครับถ้าหากว่าอยากได้โคฟีบาร์ไปเลี้ยงเนี่ยต้องทำยังไงคะก็ให้เกษตรกรติดต่อไปที่ศูนย์ไบโอเทคสวทช.นะครับติดต่อไปที่นั่นได้เลยนะคะได้เลยครับคุณผู้ชมคะและโคฟีบาร์ที่เราได้ชมไปทั้งหมดในวันนี้นะคะเป็นผลงานการคิดค้นและวิจัยของนักวิจัยไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งทำความคิดและทำให้พวกเราได้รับสิ่งดีๆกลับมาแบบนี้ตลอดเวลานั่นเองค่ะวันนี้นะคะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของโคฟีบาร์โคที่เหมาะสมกับบ้านเราประเทศของเรานั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของโคฟีบาร์สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอ๋หมอแขกคุณสุรชัยนะคะพร้อมด้วยอาจารย์สารกิจนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านและเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโคเลือดสูงหมายความว่าอย่างไรโคเลือดสูงถ้าพูดในลักษณะโคนมนะฮะโคนมเลือดสูงนี่ก็คือโคนมที่ได้รับการยกระดับสายเลือดของโคนมพันธุ์แท้เช่นเราใช้พันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชียนเนี่ยเป็นพันธุ์แท้ของโคนมที่เข้ามายกระดับสายพันธุ์ในบ้านเรานี่นะครับก็ในชั่วที่1เนี่ยเราก็จะได้สายเลือด 50% นะฮะแล้วก็ชั่วที่2เนี่ยเราก็จะได้สายเลือด 75% ชั่วที่3ก็จะได้สายเลือด 87.25%
นะครับเหล่านี้ก็เป็นการยกระดับสายเลือดซึ่งเราเรียกโคเลือดสูงสำหรับประเทศไทยแล้วเหมาะสมก็ประมาณ 75-80% นะครับที่เหมาะสมถึงแม้ว่าปริมาณการให้น้ำนมเนี่ยอาจจะไม่มากนักแต่ว่าก็สามารถทำกำไรให้แก่เจ้าของผู้เลี้ยงได้พิสูจน์ให้ชัดๆสักที